มครับเมื่อวานนี้มีหญิงคนหนึ่งเป็นนักธุรกิจอายุ30ปีไปร้องเรียนกับศูนย์ประสานงานสายใหม่ต้องรอดซึ่งมีคุณเอกภพเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีมหาไทยเป็นผู้ก่อตั้งโดยระบุว่าถูกหมอดูชื่อดังระดับประเทศมีสำนักอยู่ที่กาญจนบุรีหลอกล่อลวงว่าตนเองถูกมนต์ดำคุณไสสามีกำลังมีเมียน้อยต้องรีบแก้กระทั่งเสียตัวและสูญเงินไปมากกว่า14ล้านบาทค่ะเธอไล่เรียงเหตุการณ์ว่ารู้จักหมอดูคนนี้ช่วงปลายปี64ผ่านสื่อโซเชียลได้ลองดูดวงผ่านโทรศัพท์ก็แปลว่าหมอดูชื่อดังนะโทรกันทางโทรศัพท์เนี่ยค่ะเสียค่าดูครั้งแรกไป300ตนเห็นว่ามีหลายเรื่องที่หมอดูคนนี้ทักได้อย่างแม่นยำก็เลยเชื่อถือกระทั่งต้นปี65ได้ซื้อบ้านย่านดอนเมืองก็เลยติดต่อหมอดูคนนี้มาดูห่วงจุ้ยที่บ้านพอดูเสร็จหมอดูคนนี้ทักว่าสีหน้าหมองคล้ำคล้ายถูกคุณไสตกใจแล้วบอกไปว่าอาจารย์รู้ได้ยังไงเพราะว่าช่วงหลังอ่ะหนูรู้สึกเหมือนแบบนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็ชอบฝันเห็นสิ่งลี้ลับแล้วเธออ้างว่าหมอดูคนนี้พูดต่อทันทีว่าให้รีบแก้ไม่อย่างนั้นจะไม่ทันการและเรียกตนขึ้นไปบนห้องนอนทำพิธี2-2เธอระบุว่าหมอดูคนนี้ให้เธอใส่เสื้อผ้าแบบชุดนอนจากนั้นหมอดูนั่งบนเก้าอี้แล้วเรียกให้เธอมานั่งตักโดยหันหน้าเข้าหาหมอดูแล้วหมอดูคนนี้ก็ทักว่าให้ทำเหมือนเวลาที่ทำกับสามีแล้วจากนั้นหมอดูคนนี้กอดจูบรูปคลำตัวเองเธอตกใจก็ได้แต่นั่งนิ่งๆสักพักหมอดูบอกเสร็จพิธีแล้วให้ลองดูว่าหายหรือเปล่าปรากฏว่าเธอบอกว่าผ่านไปประมาณ1 เดือนเธอยังรู้สึกเหมือนเดิมไม่ดีขึ้นก็โทรศัพท์ไปสอบถามหมอดูคนที่ว่านี้อีกทีนึงคราวนี้หมอนัดให้ไปหาที่สำนักค่ะโดยอ้างว่าให้มานั่งสมาธิไหว้พระเธอก็เดินทางไปค่ะพอไปถึงเนี่ยเธอก็สังเกตว่าภายในสำนักเนี่ยมีรูปหมอดูคนนี้ถ่ายคู่กับดารานางเอกนักการเมืองคนมีชื่อเสียงอีกเป็นจำนวนมากก็เลยยิ่งเกิดความเชื่อถือเข้าไปอีกแล้วหมอดูก็ให้เธอทำแบบเดิมอีกค่ะก็คือมานั่งตักแล้วก็มีการกอดจูบรูปคลำเธอบอกตอนนั้นน่ะก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะคิดว่ามันเป็นวิธีรักษาอีก2เดือนต่อมามีนาคม65หมอดูคนนี้ดูดวงเธอแล้วทักว่าตอนนี้สามีนอกใจไปมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นหลายคนแล้วเธอรู้ไหมพอได้ยินคำนี้เนี่ยตกใจนะคะแล้วตอนนั้นสามีก็ทำงานเยอะพอดีก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กันด้วยแล้วหมอดูรายนี้ก็เสนอว่ามีวิธีแก้ให้เธอไปที่สำนักเข้าไปในห้องนอนให้ถอดเสื้อผ้าทั้งหมดแล้วบอกกับเธอว่าจะลงของเพื่อเรียกให้สามีกลับมาด้วยกลับมาหาโดยวิธีการสมสู่ตอนนั้นเธอบอกทำอะไรไม่ถูกเพราะเสียใจเรื่องที่หมอดูบอกว่าสามีมีเมียน้อยก็ยอมหลับนอนด้วยก็คือวิธีแก้ด้วยการสมสู่เรียกสามีกลับหลังจากนั้นหมอดูคนนี้กลับพยายามจะพูดยุให้ตนตัดขาดจากสามีตลอดเวลาโดยบอกแต่ว่าสามีมีคนอื่นแล้วเวลาเธอไม่อยู่กับสามีหมอดูก็จะพูดว่าตอนนี้เห็นว่าสามีของหนูกำลังมีความสุขกับผู้หญิงอีกคนนึงนะคือพยายามพูดต่างๆนานายุคให้ยุให้เธอเนี่ยบล็อกแชทบล็อกไลน์จนสุดท้ายเธอก็เลิกกับสามีค่ะและท่านผู้ชมเธอบอกว่าหมอดูได้บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่สามีกำลังหลงผู้หญิงคนอื่นหนักมากต้องแก้เคล็ดหนักมากด้วยการให้เธอคบหากับหมอดูคือทำตัวเหมือนเป็นผัวเมียกันเพื่อเพิ่มพลังให้ตัวเองและสุดท้ายสามีจะกลับมาถ้าเราเพิ่มพลังกันแบบนี้เธอหลงเชื่อระหว่างที่ไปมาหาสู่กับหมอดูทุกครั้งที่ไปเจอกลับจะต้องเสียค่าทำพิธีทุกครั้งครั้งละหลักพันถึงหลักหมื่นและที่สำคัญคือถูกหลอกให้โอนเงินไปทำพิธีต่างๆในอีกหลายครั้งนะคะรวมๆแล้วตั้งแต่ต้นปี65มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยสูญเงินไปแล้วมากกว่า14ล้านบาทเริ่มแรกเนี่ยหนูเป็นดูดวงก่อนโทรศัพท์ออนไลน์นะคะรู้สึกว่าหมอดูเนี่ยดูแม่นจังเลยหนูก็เล่าอาการที่หนูเจอเนี่ยให้เขาฟังว่าหนูเวลาหนูนอนเนี่ยรู้สึกแน่นหน้าอกเขาก็ให้เรานั่งเขานั่งนั่งแบบนี้นั่งบนเก้าอี้ค่ะที่อยู่ในห้องน้ำค่ะแล้วให้เรานั่งทับเขาโดยหันหน้าเข้าหากันเขาก็บอกว่าต้องแก้วิธีนี้แหละมันจะรอดหนูก็เลยถามว่าเราทำยังไงต่อเขาก็บอกว่าเธอทำยังไงกับผัวเธอล่ะเธอก็ทำอย่างนั้นแหละเ
ทำเสร็จแล้วเขาก็กลับเสียเงินไหมเสียค่ะก็คือทั้งสองหลังอะสองหลังละ 20,000 ก็รวมเป็น 40,000 ค่าถอนคุณไสเขาก็เหมือนเก็บเพิ่มประมาณสัก 5,000 ค่ะพอหลังจากนั้นก็กลับบ้านไปเขาก็ทักมาจีบแต่เราก็บอกว่าเรามีสามีมีลูกแล้วนะเขาบอกไม่เป็นไรขอเป็นแฟนคลับก็ได้กว่าจะรู้สึกตัวก็ดีขาดกับแฟนไปแล้วใครมาเตือนเราก็เป็นแฟนเก่าเนี่ยแหละค่ะมาเตือนเขาพยายามเตือนเราแต่ไอ้หมอดูคนนี้บอกให้เราอะบล็อกก็คือให้เลิกกับแฟนให้เลิกกับผัวใช่ค่ะอ๋อใครมาเยอะเกินผัวหมดใครที่มีแฟนแล้วเขาจะเล็งพวกเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นเขาทำมา20ปีแล้วมีพฤติกรรมแบบนี้มาโดยตลอดตลอดค่ะเพราะต้องคอยจัดตารางผู้หญิงวันหนึ่ง3คน4คนเข้าไปนอนกับเขาอะคนที่มีชื่อเสียงที่เราเห็นไปหาเขาไปดูดวงคือใครบ้างก็เป็นดาราดาราชื่อดังเลยค่ะนักการเมืองก็เป็นพวกนายกไม่ใช่นายกก็ทำบัญชีนะไม่ค่ะก็แถวใต้ค่ะเวลาดูดวงเขาจะเลือกเลยผู้หญิงคนไหนหน้าตาดีหรือสาวๆหน่อยหรือคนนั้นมีเงินเขาจะทักเลยหนูมาบวชเถอะแล้วชีวิตจะดีขึ้นหนูติดกรรมนะหนูต้องมาบวชวันนี้ถ้าไม่บวชโทรตามเลยจ้ะนั่นแหละครับท่านผู้ชมแล้วก็ยังมีแชทสนทนาระหว่างผู้เสียหายด้วยกันซึ่งก็เคยเป็นลูกศิษย์ของหมอดูคนดังคนนี้เหมือนกันแล้วก็ยืนยันว่าเคยถูกหลอกเหมือนกันถูกหลอกเอาเงินไปเยอะก็คือเป็นการหลอกแบบทีละเล็กทีละน้อยค่ะอีกรายหนึ่งก็ระบุว่าถูกหลอกให้ไปทำพิธีอยู่ที่ภูเก็ตค่ะซึ่งผู้เสียหายรายนี้บอกว่าครั้งนั้นตอนที่ไปเนี่ยต้องจ่ายเงิน 5,000 คิดว่าคงจัดไหว้ชุดใหญ่ปรากฏว่าไม่ได้มีอะไรเลยพิธีที่ว่าเดี๋ยวต้องตามกันดูต่อเพราะเป็นหมอดูคนดังมีดารามีเซเลบไปหากันพอสมควรด้วยเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวตามกันดูต่อ